ผมวิโรจน์วีระวัฒนานนท์ศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2561สาขาศิลปะการแสดงลิเกครับผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้เชิญให้กับผมได้มาแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมทางด้านลิเกก็อยากจะขอฝากไปถึงศิลปินลิเกลูกหลานและก็พี่น้องชาวไทยทุกท่านในภาวะบ้านเมืองของเราเวลานี้มันก็เดือดร้อนไปทั่วแหละครับผมเองก็เดือดร้อนลิเกทุกคนก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนทุกคนก็เดือดร้อนแม้แต่กระทั่งข้าราชการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลและก็นายแพทย์ที่เป็นด่านหน้าให้กับประชาชนพี่น้องทุกสาขาอาชีพก็ขอให้อดใจต่อสู้ต่อไปคิดว่าประเทศไทยของเราคงไม่ถึงคราวขัดสนจะต้องได้กลับมาไทยต้องเป็นไทยอีกครั้งจนได้ครับ